จ้าพี่น้องกินข้าวน้ำมันน้อยๆนะคะซุปบะเขือนะคะซุปบะเขือม่วงซื้อจากหางฝรั่งเอามาซุปเอานะคะซุปใส่กับปลาทูน่าผักก็มีทอนนั่นแหละค่ะผักของน้องพญายเดี๋ยวจะไปเก็บอีกมื้อนี้แล้วก็มีข้าวเจ้าแล้วค่ะนี่ค่ะก็สิมีประมาณซ้ํานี้นะคะกับข้าวของแม่น้อยกินง่ายๆเอาง่ายๆเนาะค่ะเบิ่งหน้าตาโฟกัสที่หน้าตาของซุปเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกินกันเลยจ้าหน้าจ้าบัดนี้มือลงใหม่น้ํามันเย็นๆมือใหม่ก็ล้างแล้วนะคะซุปบะเขือม่วงใส่ปลาทูน่ากินซ้ํานี้ก็อิ่มไม่ได้เอาย่างก่อนนะคะบะเขือม่วงลูกหนึ่งซ้ำจ้ะลูกกี่บาทกินเป็นเส้นไทยคือโดยแล้วบริสุทธิ์ผักไทยนะคะไม่หน่อยน่าเติบไปเลยคนอื่นคนไงปลูกผักล้างบ้านไทยมันใส่พวกผักซี่ไทยแต่ว่าเป็นพันธุ์ของฝรั่งเนาะมันกับพ่อแกคักได้ก็เลยประจัดเอาอยากอยู่ผักไทยมันบ่อยากมันจะแค้มคนหวานหวานมันร้อนกันนะแห้งเด็ดแห้งแตกด้วยมาจากหลังบ้านนั่งอีกหลายเดินมาเขาบ้านแน่แล้วมันเย็นใบหูเสือนะคะสำหรับพี่น้องที่พ่อได้เห็นเด็ดจะต้องไอ้สามสี่มือมันก็แตกขึ้นอีกต้นนี้ต้นนี้อยู่น้ำแม่ยายหน่อยมาแต่แม่ยายหน่อยมาเที่ยวปีแรกย้อนไปย้อนมาจนว่ากลับไปเมืองไทยเที่ยวนี่พ่อใหญ่บ่หดให้ตายเมิดเหลืออยู่กกเดียวอันนี้ก็ของแม่ยายวีวีเสียบอยู่ผ้าเนี่ยติดกินต้นนี้มาตั้งซากไหลซากไหลได้เด่นพัดจะมาได้ซุ้มใหม่ๆนี่จากบ้านแม่ยายวีวีปีนี้เพิ่นหอบมาให้เพิ่นขอเพิ่นบาดเพิ่นเลยเอามาให้น้ำอีกตอนแรกตัดเอากาดมันเสียบมันอยู่ได้หนาหนาวหนาวหอนมันก็อยู่ได้หมดคดน้ำไว้น้ำได้หลายเนี่ยมันต้องยันว่ามันเน่าแห้งถึงน้ำใบแห้งงามหลายทำไมตะกี้แม่ไม่หน่อยเพิ่นเอาเสียบไว้อยู่ข้างสางงามหลายถึงน้ำเรื่องให้ฟังอ่ะเดี๋ยวห้องท้องแน่นอนเขามีลูกพิการเขาโทษศาสนาเพื่อเขาโทษลูกเขาโทษกรรมเวรเมื่อจากของเมย์หน่อยแล้วกันนะคะเมื่อหน่อยออกท้องน้องก่อนมาเนี่ยจะรับการรักษาพยาบาลฝากให้
ข้างขวาพี่เสกลุกคนแรกจะออกมาแล้วกับพี่การพี่การแล้วเราจะไงต่อรักษาที่ค่ะพาลูกไปแม่ก็ลูกบริยุน้ำกันได้แม่ออกลูกแล้วปะยิบปอนก็ได้ไปอยู่อุบลจ้างรถโรงพยาบาลจ้างพยาบาลอุ้มไปนะคะไม่ได้ขอดยุยโสต้องส่งลูกไปอุบลเพราะว่ามันบ่มีมันบ่มีอันแผนกที่ซอยเหลือลูกไม่ยังน้อยได้ก็ก็ส่งลูกไม่ยังน้อยไปอุบลแม่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ซับยโสอยู่เพราะว่าพาออกต้องรักษาแผลต้องทาจัดไหมสมัยตะเกียบว่ามีไหมละลายเพราะเฮ็ดจังได๋กับบ่ฮู้คนบ่ได้ใช้ไหมละลายหายเฮ็ดมือจังได๋นำไปพอกับเที่ยวเช้าตื่นมากก็ไปหากับข้าวกับน้ำมาไว้ให้แม่เฒ่าแม่มีหน่อยมาเฝ้าขึ้นรถไปแล้วบัดไปเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลอุบลแรงมากอ่ะนั่งรถมาแต่อุบลมาหาเมียอยู่โรงพยาบาลมานอนอยู่น้ำเมียหาเขาหาน้ำให้แม่เฒ่ากินย้ำแรงนี่กูจังสันจนว่าครบเจ็ดมือจนไม่น้อยตัดไม้แล้วตัดไม้แล้วกับพ่อกับข่ายพ่อกับข่ายทหารไปอุบลหาลูกเลยรักษาจากเจ้าชายนิท่าจนลูกมาได้ซ้ำหนึ่งก็ถือว่าเพิ่งเติบเพราะว่าหมอบอกว่าลูกคุณน่ะไม่สามารถจะกลับคืนมารับรู้อะไรได้เลยมันไม่เปอร์เซ็นต์อย่างเลย0 0% หมอบอกละปะบ่รู้เรื่องให้อย่างเดียวกินนมกับบ่รู้เรื่องให้อย่างเดียวบ่ต้องให้ยานอนหลับจนได้14มื้อเอาไปพาสมองฝังพอนะคะปังปอนนี่สิฝังพอในสมองลงมาดึงน้ำลงมามาใส่ท้องถ้าบ่เอาออกถ้าบ่เอาน้ำจากหัวลงมาก็สิเป็นเด็กน้อยหัวแตงโมที่เขาเอาไปย่ำตะกี้สมัยตะกี้ย่ำงานเทศกาลนี่ยังก็จะเอาเด็กน้อยหัวแตงโมไปบ้างแล้วก็ขอเงินเห็นบ่ลูกไม่ยิ่งน้อยจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิมีอาการอื่นแทรกซ้อนหลายกว่าเด็กน้อยหัวแตงโมนั่นอีกก็รักษากับปวดนะพ่อบอกให้เล็กน้อยหัวโตแล้วก็ไม่รักษาอาการอื่นต้องตัดสินใจนี่ก่อนจะผ่าตัดน้ำวาถ้าหากว่ามันต้องฝังบาดมันจะไปถึงเส้นประสาทมันมีเส้นประสาทอยู่ถึงมันจะสร้างงานช่วงล่างเฮ้ามันเชื่อมกันอยู่ทั้งเทิงมันพาดกันอยู่ต้องเลือกเอาระวังบ่ให้ลูกเป็นเด็กหัวแตงโมแล้วกับเปอร์เซ็นต์ในการสื่อสารอาจจะเด้บ่แม่นว่าจะได้เด้หมายถึงว่าลูกเฮาสิบ่เป็นหัวเด็กลูกเฮานี่สิบ่หัวโตสิบ่เป็นเด็กแตงโมเดี๋ยวเด้อต่อมาลูกเฮาสิบ่เป็นเด็กหัวโตสิบ่เป็นเด็กหัวแตงโมแต่ว่าอาจจะสามารถสื่อสารกับพ่อแม่อาจจะสื่อสารไม่ได้อาจจะหยุดร้องไห้หรืออาจจะไม่หยุดร้องไห้เลยอาจจะรับรู้หรืออาจจะไม่รับรู้ยังไงก็ศูนย์เหมือนเดิมแต่ถ้าตัดสินใจผ่าตัดบางปอนเนี่ยจะพิการในหลายส่วนซึ่งปกติตอนที่คลอดมาเรากับพิการอยู่แล้วข้างหลังเราทวงรางเราเนี่ยบ่สร้างงานอยู่แล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าหาเข้ามาลองมันก็เหมือนเข้าไปบ่สุดก็เลยตัดสินใจเส้นยอมรับทุกอย่างที่ในหมอก็ให้เลือกเขาระวังเส้นประสาทตาแล้วก็การสื่อสารคือการเว้าหรืออีหยังนี่แหละแม่หน่อยก็เลยเลือกบอกว่าขอให้ตาแนมเห็นเว้าได้ส่วนประสาทตาเนี่ยมันจะเคมันจะเบี้ยวมันจะยังกระซางแต่ขอให้แนมเห็นแล้วก็เว้ากับแม่ได้ส่วนยางบ่ได้บ่มีปัญหารถเข็นมีแม่ได้ว่าจังซั่นขอให้มันได้อันใดอันนึงเพราะว่ามันต้องเลือกอันใดอันนึงเฮาสิเอาทั้งหมดบ่ได้ในได้ตอนนั้นเขาก็ให้เวลาเฮาบ่หลายนำเพราะว่าคิวมันหลายแล้วเด็กน้อยมันจำเป็นที่ต้องรีบผ่าตัดด่วนบ่ซั่นมันก็สิล่ามไปอีกมันสิไปเฮ็ดให้หลายอย่างอุดตันหมอว่าก็เลยตัดสินใจพาก็มาเรียนแกข้อตั้งบ่ได้พาออกมาห
ให้เฮาโอ๋เฮาอุ้มจังซี่เฮามากอดจังซี่เงียบอื้อเริ่มฮู้บาดสักพักนึงบ่ว่าลองให้เด็กดูดนมดูซิเด็กดูดนมได้มั้ยแต่บ่ให้กินนมแม่ให้กินนมขวดบาดเอามาเอามาให้ปอนมันกินยังได้มันผ่าตัดเนาะแห้งมันบ่มีตุลุตุลุนมก็บ่ลงถึงหมอก็ต้องใส่สายก็เลยว่าอย่าพึ่งค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงแม่แล้วบาดรักออกเข็มแล้วรักออกเข็มทิ่มแม่มันหัวนมจุกนมนิดหน่อยค่ะทิ่มแม่มันเป็นหูใหญ่ขึ้นกว่าเก่าคิดว่าคนมันเล็กหน่อยมัน14,000เนาะมันผ่าตัดใหญ่มันจะแห้งได้มาดูดนมเข็มแล้วขิน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 แม่หัวนมขึ้นกล่าวว่ามึงสมัครกูกับสิยอมรับผิดกับหมอเด้อว่ากูน่ะเป็นผู้เฮ็ดวะจบเจือวาสนามันดูดนมกินมันบ่มีแห้งเนาะมันก็ตะลึกตะลึกนมมันก็บ่ออกมันบ่เพราะเฮาไปซอยมันไปเปิดไปเปิดจุกหัวนมมันก็ออกบ่มันก็ดูดได้บ่มันก็เริ่มมีแห้งมันก็เริ่มหยังก็เริ่มก็เริ่มเริ่มหยังได้อ่ะหมอก็ได้ถอดสายถอดสายบ่ต้องใส่สายละเรื่องมุกปอนเรียงง่ายแต่ก็สู้กันมาเด้พ่อกับแม่กับเนี่ยอันนี่ไม่ยายหน่อยมีพ่อของมุกปอนเนาะแล้วก็มีอันแม่ของไม่ยายหน่อย3คนซอยกันงอมประคบงมไปซอยเอาไปน้ําไปตลาดเอาไปน้ําพ่อเป็นทหารเนาะเขามีงานเนี่ยขายแบกลูกไปน้ําเขามีกินเลี้ยงกูก็บ่อยากบ่อายกูฮอดลูกไปน้ํากูบอกว่าลูกกูพิการถ้าจะเอิ้นกูไปก็ต้องให้กูลูกเอาลูกกูไปน้ําแต่บ่ให้ถ้าบ่ให้กูเอาลูกไปกูก็บ่ไปงานมึงไม่เลยคิดจะสั่นเลยเพราะว่าถ้ามึงจะถ้ามึงรังเกียจลูกกูมึงก็เท่ากับมึงรังเกียจกูก็ไม่ไปงานมึงอือเขาบ่ได้เลือกเกิดได้ไอ้จังไหนเขามาเร็วดิอยู่กันมา2ผัวแม่มาเลี้ยงมันมาไปใส่เอาไปนั่งจากที่ว่าบ่คอยพัฒนากันเปิดที่นี่ถึงใหม่เมื่อคืนอยู่น้ำลูกกับนั่งบ่ได้2ปียังนั่งบ่ได้ได้คือปอนข้อก็ยังตั้งบ่ทันได้ปานใดข้อยังอ่อนยังพักนั่งบ่ได้เปิดโทรทัศน์ไว้ตลอด24เป็นมูลูกให้มันได้ยินให้มันแบบสร้างมันกลมไปเรื่อยๆจนมา2ปีกว่าก็มาฝันประหลาดแล้วก็เลยส่วนพอมันว่าปะน้องไปเบิ่งข้อยฝันแบบนี้มันสิมีอีหลีบ่ว่าซั่นก็เลยไปตามฝันขับรถไปตามเส้นทางที่เจ้าของฝันก็ไปฮอดแยกแล้วว่านี่แหละเคยฝันว่าได้เลี้ยวไปสร้างเสร็จนี่แล้วซั่นก็เลยเลี้ยวไปเลี้ยวกลับไปเป็นหมู่บ้านอีหลีบ่ายไปพ่อผู้นึงป่ามันเป็นป่าไปตองศาสตร์พี่น้องอยู่ยะโสค่ะเขาไปในพันแล้วมันเป็นป่าไปตองศาสตร์เป็นป่าโคกๆเฮือๆมันก็บ่ได้มีเฮือนคนได้มันเข้าไปเลิกมันจะสิเป็นเฮือนคนมันจะสิเป็นหมู่บ้านคนก็เข้าไปบ้านอยู่ในระหว่างป่านั้นแล้วมีผู้เฒ่าหิวกระตามากใบนึงอยู่น้ำค้างทางเพิ่นละขวักมือเพิ่นละขวักมือพวกมีหน่อยกระพอมันน่ะได้จอดลูกก็นั่งอยู่หน้ารถบ่แม่นลูกก็ยังบ่ได้นั่งหน้ารถลูกนั่งอยู่ทางข้างอยู่ทางกลางให้ลูกนั่งกลางแล้วแม่ก็หนีบไว้พ่อก็อยู่ทางหน้านี่บ่ลูกว่าจังซี่นะมันได้เลยว่าอีลามีผู้ท่าโตอยู่เด้อเฝ้าไปเด้อขี่รถน่ะตรงไปจนโอ๊ยบ่ได้คนขี่ลูกขี่ไปจะสุดเลยสุดแล้วมันสิต่ําหมู่บ้านว่าซั่นว่าให้ไปถามหาว่าไสพ่อนอันไสพ่อใหญ่ถ้ําบ้านหลังไหนให้ว่าซั่นเด้อก็เลยว่าอันยายคือฮู้โอ้ยอันบ่จักล่ะได้ยินเขาเว้ามาก็เลยอันเห็นว่าคือสิแม่นสุดโตทั้งที่ตอนนั้นก็ลืมคิดไปว่าบ่ทันได้มีไผฮู้เลยเพราะว่ามีในฝันก็เลยขอบคุณเพิ่นอันล่ามว่าอยากสิไปมันฮู้ว่ามันคือในฝันของว่าก็เลยไปพอไปวิทย์แล้วไปเห็นเพิ่นขับรถเข้าไปถามหามันไปฮอดบ้านเพิ่นเพราะแต่ว่าไปจอดเพิ่นเหรอวะมากกันละสิถ่ายอยู่ว่าฉันว่าหมอฮันได้บอกอย่างเล็กพี่น้องมาฮอดกับบ้านมาๆๆใครเป็นแม่อันเอาให้พูดเป็นแม่ไปเก็บดอกไม้มาเบิ่งดูสิปัวใดหรือปัวบ่ได้มันอยู่นั่นวาสนาแม่มันว่าซั่นเพิ่นปลูกดอกไม้ไว้ข้างหัวเนาะบ้านเพิ่นรักษาคนนั้นมันเป็นดอกไม้มาเลยถามว่าเอาจักครูพอมั้ยซั่นเอามาคู่นึงมาท่าน
มันประเด็นดอกใหม่มากเพิ่นก็มาเบิ่งเพิ่นว่าเออมันสิสว่ามันสิได้อยู่ดอกแต่มันหักบ่มากมันบ่ขึ้นมาเบิดทั้งเบิดทุกอย่างดอกเด้อแต่ว่ามันก็ขึ้นมาอยู่พอได้อยู่พอปวดได้อยู่ว่าซั่นเพิ่นว่ามึงสิยกไปลูกให้กูบ่ว่าซั่นพอมันก็จักหยังเนาะพร้อมกันแน่มึงหน้าแม่แม่ก็เลยว่ายกว่าแต่ให้มันสวมมันเศร้ายกให้ยกให้เป็นลูกให้เป็นเต่าซั่นว่าก็เลยผูกแขนเอาบัดมันผูกแขนนั้นเลยว่าอืมค่าผู้ค่าค่ายถึงห้ามว่าเศร้าแล้วให้ค้าคู่ค้าขายจังใดได้ว่าสิมีจอกบ่ได้มีเงินได้พอก็เป็นทหารเงินเดือนประซ้ํานี่เลยว่าก็เลยบอกเพิ่นก็ได้ว่ากูขอ10สลึงว่าซั่นแต่ต้องให้มันเซาก่อนมา10สลึงบ่ต้องเอาเกินหันคามีซี่ใหม่มันก็บ่ต้องเอามาแต่ว่ากูสิเอามาขึ้นค่ายคู่กูซื่อๆเพิ่นว่าแต่ว่าให้มันสั่นข้อได้ให้ข้างหลังมันเป็นแผลปิดได้เพิ่นจะเฮ็ดน้ำมนต์ให้เป่าให้ปลูกแขนให้ก็เอากลับมาเพิ่นบอกว่าหาผสมใส่นมให้มันกินเพิ่นก็ให้ไปทุกวันผ่านก็เอามาผสมใส่นมเอามาแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ขวดแป๊บซี่พลาสติกเนาะเอามาใส่ตู้เย็นไว้เอามาไปผสมให้ดูมันบ่ต้องใส่หลายเด้อค่ายมันแห้งใส่ชะละน้อยจะบ่ให้มันกินสู่ข้าวเอาใส่ทั้งขวดนมขวดน้ำแล้วอยากให้ลูกเซ้าเนาะเฮ็ดมาสังเกตเบิ่งมามันอยากพลิกขี้เนาะมันก็อ้อยแอคอมันก็เริ่มสุดดูขึ้นมามันอยากนั่งมันอยากลุกขึ้นนั่งเองมันก็สั่นข้อกระดอขึ้นมันขวมได้บ่ขวมได้มันก็สั่นข้อโดขึ้นอื้อคือได้ว่ามันสิคืออยู่ติพี่ว่าซั่นไปเข้าไปหาเพิ่นอีกบ่ได้ไปหาแล้วรักษาอยู่โดนเติบอยู่ค่ะจําบ่ได้โดนเติบอยู่ก็จังสั่นข้อขึ้นได้สั่นข้อขึ้นได้เพิ่นก็ว่าพอสิเปลี่ยนค่ายไหมให้มันกระดูกมันนั่งได้พอเพิ่นให้เพิ่นว่าเพิ่นใส่ค่ายแห้งบ่ได้เพิ่นยันเรื่องนอนกระดูกมันอ่อนคั่นว่าพอมันสั่นได้แล้วเพิ่นก็เลยเปลี่ยนค่ายใหม่เฮ็ดค่ายใหม่แล้วเพิ่นบอกว่าบ่ต้องให้มันกินแล้วบาดบ่ต้องให้มันกินแล้วน้ำมนต์เอาท่าแผลมันเลยก่อนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอันประสาทสังงานช่วงละเพิ่นยังประสาทสังงานช่วงล่างน่ะนะตรงไขสันหลังข้างเบิดที่มันเป็นนั่นบ่มีเนื้อบ่มีหยังปิดเด้เป็นแผลสดออกมาเป็นก้อนเต็มตุบๆๆอยู่ซั่นเลยเด้ตั้งแต่เกิดเพิ่นว่าอันแต่ว่ามีหน่อยก็แผลแผลหายซื่อมือเด้บางปอนนี่เกิดมาบ่ได้อาบน้ําหลายเป็นปีเป็นโอ้ยเกือบ3ปีเด้บ่ได้อาบน้ํามีปอนนี่ก็เช็ดตัวผมกันจับนอนซะเอาบ่อาบบ่ได้เด้เพราะว่ามีแผลมันสิบ่สะอาดบ่ล่ะเชื้อโรคมันสิเข้าหมอก็ให้ชุดทําแผลมาเดือนอันเดือนละเทื่อไปเอาแต่ว่าทั้งเทื่อไม่น้อยก็เอาไปที่เสนาหลักเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารมียโสมันก็มีหน่วยแพทย์อยู่เป็นเหมือนคลินิกน้อยซึ่งประชาชนคนข้างนอกเขาก็มารักษาบางเทื่อไม่น้อยก็ไปขอมาจากหันบางเทื่อก็บ่อยากไปอุบลเนาะมันค่าใช้จ่ายหลายก็ไปขอเอาอุปกรณ์ในการทําแผลจากในค่ายมาเฮ็ดมันเพิ่นว่ามึงบ่ต้องการไปเสื้อโรคคันมึงเสื้อน้ำมนต์กูสิมันดีที่สุดแล้วน้ำมนต์เนาะเฮาก็แพ้เนาะเฮาก็คึดเนาะแล้วนับถือเพิ่นมาจนว่ามันสั่นข้อได้แล้วมันสิเป็นหยังกันมันเป็นไปวะเลยบอกน้ำพอมันท่าให้เสมอแล้วเป็นไข่ขาวๆขึ้นท่ามา2 3อาทิตย์เริ่มเป็นไข่ขาวๆขึ้นไข่พี่น้องวน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 ปิดแผลให้บางก็แล้วว่าก็ไปหาเพิ่นตลอดได้ไปหาพ่อใหญ่แล้วก็ไปหาตลอดทุกวันผักใหญ่ก็สําเร็จ1 2เทื่อไปหาเพิ่นไปรักษาจนโอ้ยบ่พืชน่ะชีวิตในการเลี้ยงญี่ปุ่นบ่ง่ายๆเฮ็ดมาสารพัดแล้วสิสิเว้าให้ฟังนี่ก็หมายถึงว่าก็คืออย่างมันไงแต่ว่ามันเกิดมันเข้ามาแล้วเขาจังไหนมันแบบเขามาเกิดกับเราแล้วเขากับว่าได้สุดว่าเขาสิอยากมาพิการเพราะว่าเพื่อนเพราะว่าเข้ามาแล้วต่อไหมนั่งมือก่อนนั่งมือกินน้ำก่อนบ่สุดก็สิอัดคลิปให้ฟังต่อซะกินอิ่มแล้วหลานจะเสียไปใส่ถุงจังหันอ
ไอปอดมาซาละผัดพี่น้องเอ้ยคนมันเกิดมามันบ่ได้อยากพิการไผสิไปฮู้ว่าคลอดลูกออกมามันสิพิการแต่ว่าเขาพิการแล้วจะจังได๋เจ้าก็สิใจดําถึงขนาดสิไปทิ้งเขาบ่สิบ่ดูแลสิบ่รักษาเขาบ่เขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันก็เกิดจากความหักพอกับแม่จังสิมันผสมพันกันออกมาจังกลายเป็นลูกมันบ่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่นํากันมาเป็นผัวแม่กันนอนนํากันก็จักทอกมันว่าคันว่าบ่มาอะไรมานะว่านี่ก็ออกมาแล้วเขาก็บ่อยากป่วยบ่อยากเป็นไผสิอยากป่วยอยากเป็นออกมาแล้วเฮาก็ต้องฮักเขาดูแลเขาดูแลได้สําเฮาดูแลได้รักษาเขาเท่าที่แห้งเฮามีแห้งแล้วปัญญารักษาได้บาดที่นี่เฮาไปโทษว่าเป็นความผิดของเขาบ่มันบ่ถูกได้ถ้าผู้ใดมีลูกที่ว่าผู้ใดมีลูกพิการแล้วไปโทษว่าเฮ็ดให้เจ้าของอับอายเฮ็ดให้เจ้าของเสื่อมเสียเจ้าของเป็นอีหยังมาแต่ไสค่ะต้นตระกูลมาแต่ไสบ่ว่าสิอยู่ในต้นตระกูลใดเจ้าสิไปโทษว่าในลูกพิการแม่ล่ะให้เจ้าอับอายให้เจ้าเสื่อมเสียเจ้าเสื่อมเสียอีหยังคะเจ้าแทนที่สิทุ่มความหักให้เขาเพิ่มอีกไปเท่าตัวเพราะเขาเกิดมานำเจ้าแล้วเจ้าอย่าไปโทษว่าลูกพิการไม่ให้เจ้าเสื่อมเสียในชีวิตเจ้าควรจะคิดว่าเจ้าสองคนเฮ็ดกรรมอันใดไว้บ่ศาสตร์ก่อนศาสตร์กี่มันจังได้เกิดมาอยู่นำกันคันคนเฮาบ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมรวมกันมาบ่ว่าศาสตร์ปางใดแล้วมันบ่ได้มาเป็นคู่กันดอกผัวกับเมียเมื่อมันเป็นคู่กันผัวกับเมียแล้วมีลูกออกมาแล้วถ้าหากว่าเป็นลูกพิการเจ้าสิโทษไผจะควรสิโทษว่ากรรมเฮาเฮ็ดมาแต่ศาสตร์ตะกี้บ่คือบ่ดูแลเขาแล้วก็เลี้ยงเขาแล้วก็ถือซะว่าสดใสกรรมไปมันเหมือนจากกันและกันพอเขาก็ต้องเฮ็ดกับเขาไว้บ่ซั่นเขาก็บ่มาเอาบุญเก่าเขามาเขาก็สิบ่มากินบุญเก่าเขาเพราะเขาต้องเคยเฮ็ดกับเขาไว้เขาจะมากินบุญเก่าเขาจากเขาดังนั้นในศาสตร์นี้เขามาอยู่น้ำเฮาแล้วเขาก็ควรเลี้ยงเขาดูแลเขาเท่าที่แห้งแบบหน้าเฮามีควรสดใสกรรมกันไปไม่น้อยว่ามีพ่อแม่หลายๆคนที่มีลูกพิการแล้วก็มักเบ้าแล้วก็มักว่าให้ลูกแล้วก็คิดว่าลูกเป็นให้ได้เจ้าของเสื่อมเสียอับอายถ้าเจ้าเว้าแบบนั้นเท่าก็เจ้าน่ะดูถูกเจ้าเองเจ้าด่าตัวเจ้าของเพราะว่าเจ้าเป็นพ่อแม่เจ้าเฮ็ดกันออกมาแล้วจังได๋เขาเจ้าสิไปโทษไผเพราะว่าเจ้าต้องไปโทษที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือพ่อกับแม่สิไปโทษคนที่เขาออกมาจากท้องเฮามันบ่ได้ดอกเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากสิซอยเหลือตัวเองมันบ่มีผู้ใดดอกบ่ว่าแต่คนเต็ม32ประการเจ้าควรจะดีใจบาดแม่นสิว่าให้ฟังเป็นยังไม่น้อยดีใจเพราะว่าโอ้ขอปิดไฟก่อนฮ้อนอันเป็นยังไม่น้อยดีใจเพราะว่าตอนที่ไม่น้อยเลี้ยงปองปอนนี่ปองปอนก็บ่ค่อยได้ใส่ช่วงที่ชีวิตครอบครัวยังสมบูรณ์พ่อแม่ยังอยู่นํากันอยู่ก็เลี้ยงลูกนี่ปองปอนนี่ก็บ่ค่อยได้สิมาซอยเหลือตัวเองหยังหลายนอกจากอาบน้ําเพิ่นเพิ่นพ่อแม่ก็ยังไปใส่ให้ยังใส่ให้อยู่หลายได้หลายปีแล้วก็ยังใส่ให้อยู่เด้เพราะว่าอยากลูกขึ้นบ่เป็นยังลูกใส่บ่เป็นมานี่พัฒนาการของแก่เกิดขึ้นจะใส่พ่อแม่เลิกกันพ่อกับลูกก็อยู่น้ำพอเนาะเพราะว่ามีน่ะก็บ่ได้มีงานรักแรงอีหยังก็บ่ต้องไปพอถึงตัวนั้นเอาถึงตัวนี้ก่อนบาดที่นี่ก็อยู่น้ำพอเลี้ยงหน่อยมันอยู่น้ำตัวเองมากะไปก็ไปอยู่น้ำพอน้ำยาน้ำอามันก็เริ่มเรียนรู้เขามันก็เริ่มเรียนรู้แล้วมันจะต้องซอยเรือเจ้าของมันก็พยายามที่จะอาบน้ำอาบน้ำน่ะอาบเป็นแต่ใดอยู่แล้วแปรงฟันยังสระผมเฮ็ดเองเป็นแต่ว่าเพิ่นเพิ่นใส่เองบ่เป็นต้องรอคนใส่ให้จากนั้นแกก็พัฒนาเรียนรู้ในการที่จะใส่เพิ่นเพิ่นเองใส่แคมเปิดเองได้กูเรียนรู้ในการสิขึ้นรถเข็นเองเรียนรู้ที่สิลงรถเข็นเองไปทางลาดทางสั้นทางงอนทางหยังกูใส่แห้งของกูเนี่ยพยายามขึ้นไปให้ได้กูอยากไปเด้กูอยากไปพ่อคนกูอยากไปคุยกับเขาหน้าบ้านหลังบ้านทางบ้านยาเนาะมันก็อยากไปเล่นบ้านยาใหญ่ยาน้อยเลี้ยงกันอยู่เนาะยา3คนยาทั้ง3เนี่ยเลี้ยงกันดับบ้านเพิ่น3หลังเลี้ยงกันอยู่3ยามันก็อยากไปเล่นน้ําเขาเนาะเพราะว่า2งานนั้นขายของบ้านบ่อยากไปเล่นบ้านย่านั้นย่านี้มันก็เข็นรถเข็นของมันไปบ้านต่อมาก็เรียนรู้อยากเฮ็ดกับเขากินเองอยากหุงเขากินเองสาเหตุหยังว่าตีตื่นเนาะแกก็นอนห้องของแกอยู่แต่ก่อนอยู่น้ำหนองต่อมาก็เลยอยากแยกกันใหญ่แล้วก็เลยอยากแยกกันก็เลยขอพอก็เลยกันห้องให้น้องต่างหากกันบ้านย่าก็เป็นบ้านเซานะคะมันก็มีหลายห้องมันก็เลยแบ่งขนาดอยู่บ้านต่อมาก็จะเฮ็ดกับเขากินเองเอาก็หัดเฮ็ดแม่ก็เลยให้เงินซื้อตอนแรกก็ซื้อหม้อของเขาไฟฟ้าให้ต่อมาก็ซื้ออันเป็นกระทะคือจังไม่น้อยเฮ็ดกับเขากินซื้อสูตรเดียวกันล่ะซื้อ2สูตรแบบเดียวกันซื้อให้ลูกอันที่เป็นหม้อแดงๆให้มันมีหม้อมีกระทะมีแล้วก็มีหม้ออีกอันนึง3ใบในอันเดียวกันแต่มันเป็นเตาไฟฟ้าหั่นน่ะ
499ไม่น้อยซื้อในบิ๊กซีนะซื้อให้ลูกแล้วก็ซื้อเอามาเมืองไทยนําเอามานี่ก็ให้เงินไว้ก็ซื้อน้ําปูน้ําปลาซื้อหยังมาไว้แต่ก็เริ่มหัดเฮ็ดกินเองค้านเอาเด้บ่ได้ว่าหยังได้ค้านเอาค้านไปห้องน้ําไปเปิดน้ําล้างแก้วล้างจานเอาเองค้านไม่เฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกินเองบ่เพราะว่าแกคนพิการมันไปไสบ่ได้เมื่อมันไปใส่บ่ได้โลกของมันก็คือเฮ็ดจังได๋อยู่นําทีวีอยู่นําโทรทัศน์อยู่นําอินเทอร์เน็ตอยู่นํา YouTube เบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้มันบ่นั่นคือความสุขที่เขาสิได้ว่าเวลามันนอนเวลากินเวลานอนมันก็จะเหมือนคนปกติเฮาสิไปกําหนดให้มันเปิดเหมือนคนปกติก็บ่ได้คนปกติมันย่างไปใส่มาใส่ได้กันบ่นอนนี่นั่นคนพิการไปใส่บ่ได้มันก็สื่อว่าความคิดเจ้าของก็พอแห้งแล้วไปบ่ปิ่นมาบ่ปิ่นก็สิได้ใส่ความสุขทั้งฟังเพลงเบิ่งหนังฟังเพลงของมันไปมันก็สิกินนอนบ่เป็นเวลาบ้านมันก็เลยบ่อยากให้ทั้งยาทั้งบัดทั้งยาถ่าหรือคล้องมันมันเถื่อก็ต้องเก็บกับเขาไว้ให้มันมันเถื่อเขาก็เอามาส่งให้หลังๆมามันก็เลยเฮ็ดกินเอาเองว่าก็บริหารเงินเอาเองเรียนหนังสือก็บ่ได้เรียนแม่ก็พอให้หรือว่าผู้ใดให้เงินหรือว่าทางราชการเอาเงินมาให้จังซี่มันสิฝากคนผ่านบ้านอันพี่น้องที่เพิ่นเซาบ้านอยู่น่ะฝากเขาไปตลาดยังบ่แน่มันสิซ่อมทางเขากันก็ไปตลาดมันก็สิฝากมันอยากได้หยังก็ฝากไปฝากไปซื้อเพราะว่าเป็นพวกของหนักๆจังซี่ก็ให้บีบีแม่นี่มีส่งสั่งบีบีไปซื้อของมาจากบีซีโรตัสซื้อมาแล้วแบ่งกันซื้อน้ำมันพืชซื้อหยังแม่ก็สิโอนเงินไปให้เอาเงินไปให้แล้วก็ซื้อมาน้องก็สิไปซื้อคนมาอันพวกของของปรุงต่างๆแต่พวกของสดของหยังอันหามันอยากกินมันก็ไปฝากเขาไปซื้อนั่นคือสิ่งที่มีหน่วยภูมิใจที่สุดเพราะว่าลูกบ่มีแม่แล้วก็ครอบครัวเฮาบ่ได้ไม่ถึงว่าจังได๋ครอบครัวเฮาบ่ได้สมบูรณ์แต่เขาพิการแต่เขาพยายามที่จะบ่เป็นภาระบ้านนี่ในพ่อแม่หลายๆคนมีลูกที่พิการบางคนเพิ่นก็ขึ้นมาน้อยเลี้ยงกันดูแลกันไปแต่บางคนลูกที่เพิ่นพิการแล้วเพิ่นก็พยายามเฮ็ดให้พ่อแม่ภูมิใจทํามาหากินส่งเงินให้พ่อแม่ใส่ก็มีนะอย่าลืมนะว่าคนพิการบางคนน่ะเขาสามารถซื้อรถซื้อบ้านด้วยแรงของเขานะคนพิการเขาน่ะสู้ซอกกลัวของเฮาอีกเขามีพรสวรรค์ในหลายๆอย่างแต่เขาก็ส่งเงินให้พ่อให้แม่ใส่แต่พ่อแม่กลับกลายว่าบ่ได้ภูมิใจในตัวเขากลับกลายเป็นว่าบ่ได้ให้ความรักของเขากลับกลายเป็นว่ามึงมีหน้าที่ตอบแทนก็คือต้องตอบแทนกูกูเป็นพ่อเป็นแม่มึงหาได้ก็เรื่องของมึงหาบ่ได้ก็เรื่องของมึงแต่มึงต้องให้กูกินทุกเดือนนี่สิมันก็มีในสังคมนี่อีกหลายไม่น้อยว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะว่าแม่นเจ้าชีวิตลูกได้แม่เว้าแม่น้อยเว้าหลายเทื่อต่อหลายเทื่อเพราะว่าหยังคํานี่มันเป็นคําที่แม่ของแม่น้อยเว้ากับแม่น้อยมาก่อนมื้อที่แม่น้อยตัดสินใจที่สิออกจากบ้านออกมาใส่ชีวิตของเจ้าของเลยนี้บ่เชิงวันนี้ดอกไปเฮเลหล่อนเลยอีหลีตอนออกมานี่ท่านนี่มีผัวท่านมีหยังเด้ออกมาแบบอยากออกอยากได้ความคิดของเจ้าของอยากอยากเฮ็ดหยังคันอยากเฮ็ดหยังแต่กระสิทธิ์ของสันแต่ว่าสันฮู้ตัวว่าสันสิเฮ็ดหยังแต่สันบ่ต้องการให้ผู้ใดมาชี้แนวทางว่าบังคับฉันว่าฉันต้องงานจังซี่ฉันบ่ต้องการฉันฮู้อยู่ว่ามันดีแต่ฉันบ่ได้ต้องการฉันอยากเฮ็ดในสิ่งที่ฉันชอบฉันอิสระก็เลยกัดตีนแม่ในมือนั้นมือที่สินี้ออกบ่ก็เชิงว่านี้ก็ว่าแรกก็เชิงว่าออกจากบ้านตัดสินใจออกจากบ้านเลยก็เลยกัดตีนแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหากแต่ว่าแม่วางสิแม่ว่าถ้ามึงสิไปอีหลีกูบ่ห่วงมึงดอกเพราะว่ามึงเอาตัวรอดได้กูรู้ว่ามึงบ่ก้าวไปในทางที่ผิดมึงฮู้จักรับผิดชอบเสียดีอยู่แต่ว่าให้กูสิบอกมึงคำหนึ่งว่าถ้าหากว่ามึงเสียสาวให้ผู้ใดแม่บอกคำนี้ถ้าหากว่ามึงเสียสาวให้ผู้ใดหรือมึงให้ผู้ใดนอนนั่งเป็นคนแรกต่อว่าบักอนันต์สิเป็นหมาเป็นคนเป็นสร้างมางัวควายก็ให้มึงเอาเขาเป็นผัวคนแรกจนกระทั่งว่ามึงอยู่น้ำกันบ่ได้อีหลีมึงจะแตกแยกกันออกไปยาสิไปเป็นคนแบบว่านอนน้ำผู้นั้นเดี๋ยวกลับไปนอนน้ำผู้นี้กูขอแค่นั้นเพราะว่ากูน่ะเป็นแม่กูให้แต่ชีวิตมึงได้กูบ่แม่นเจ้าชีวิตของมึงมึงเป็นเจ้าของชีวิตดังนั้นมึงสิให้ชีวิตมึงเป็นจังได๋มึงเป็นคนกำหนดแม่บ่ได้เป็นคนกำหนดแม่เป็นคนให้ชีวิตมึงได้แค่นั้นที่เหลือมึงเป็นเจ้าของชีวิตมันฟังมันในหูแม่น้อยตลอดจนกระทั่งมันมีลูกก็เฮาเป็นแม่นะเฮาก็อยากได้ให้มันก็บ่ได้ดังใจ
บางเทือมก็คือใดคือแต่คนมันก็มีอารมณ์แบบสติกับบ่สติเนาะย่ําศูนย์ย่ําหยังมันเหมือนว่าปงในเมื่อปงได้เบิดพระในวัดเพิ่นยังสิขากันกันก็ยังขากันตายสายหยังมันเหมือนละมันก็มีช่วงปงได้ช่วงคืดได้ชุดคืดบ่ได้หั่นล่ะคนเฮามันบ่มีดีตลอดดอกก็บ่มีเลวตลอดมันก็ชีวิตคนเฮาบ่เหมือนบทละครที่สิเขียนเอาแต่สิ่งดีๆมันก็มีเบิดล่ะนู่นนี่นั่นล่ะพอมันมีโรคล่ะก็ก็มาคืดว่ามันก็เฮาก็ยังบ่อยากให้ไผมาบังคับเฮาแต่ขณะเดียวกันเฮาก็พ่อแม่บ่ได้มาบังคับเฮาแต่เฮาก็คือย่างถือข้างถือหยังอยู่เฮาก็คือบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังให้มันผิดพลาดในสังคมสิ่งที่เฮากล่าวเข้าไปสิ่งที่เฮากล่าวเข้าไปมันสิเป็นจังได๋มันก็เฮาก็ยอมรับในสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาทําก็เลยบอกลูกว่าแม่น่ะให้ชีวิตหนูมาแต่แม่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตหนูดังนั้นชีวิตหนูจะเป็นยังไงอะไรยังไงพวกมึง2คนน่ะมึงอยากได้จังไดมึงอยากให้ชีวิตมึงเป็นจังไดมึงต้องบัญชาชีวิตมึงเองเพราะกูเป็นผู้ให้ชีวิตซื่อๆกูบ่แม่นเจ้าชีวิตพวกมึงดังนั้นชีวิตของพวกมึงมึงต้องบริหารเอาเองแม่หน่อยก็เลยมานั่งคิดว่าพอเห็นข่าวหรือเห็นในทีวีหรือหลายๆอย่างแม่หน่อยเห็นคนที่เขามีลูกพิการแล้วก็ค่อยเบียดบังหรือรังแกรังคัดอย่าลืมว่าเขาพิการนี่ในหัวอกหัวใจเขาก็เป็นแป้วเขาแห้งแล้วเขาพยายามเฮ็ดให้พ่อแม่ภูมิใจบอกว่ามันบ่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ร่ำรวยโอ้ยหาเงินมาให้พ่อแม่ได้เถอะเป็นล้านเป็น3ล้าน10ล้าน20ล้านเขามีเงินมาแด่ใส่มือให้เจ้า10บาทนั่นก็น่าจะภูมิใจเจ้าคิดเบิ่งลูกคนอื่นเขาน่ะครบ32ประการเรียนจบสูงๆพ่อแม่ส่งเรียนจบสูงๆเขาก็ยังบ่ได้มาเลี้ยงพ่อแม่ได้ขึ้นเจ้าบ่เห็นบ่นั้นในทีวีในข่าวหนังสือพิมพ์ออกทิ้งพ่อแม่ไว้ได้มีงานมีการทําอยู่ในสังคมที่หรูหราพ่อแม่ส่งมาเรียนมาได้ความรู้บักสูงนึงก็ยังเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้เหมือนกับคนพิการคนนึงที่ขนาดโตมันยังเอาโตมันก็สิกระท่อนกระแท่นกับตายแต่มันสามารถซื้อของมาให้แม่กินได้บักโนบักสมน้อยนึงก็ดีใจเด้มันควรจะดีใจได้คนเป็นพ่อเป็นแม่ถูกบ่หรือบ่ซั่นก็เขาบ่ให้อีหยังเฮาแต่เฮาเห็นลูกเฮาเนี่ยมันต่อแต่มันเลี้ยงชีวิตมันได้มันยืนในของมันนี่เฮานี่เฒ่าได้บาดพ่อแม่มันสิเฒ่าแล้วมันสิตายไปเด้เขาอยู่ได้ได้บาดเฮาบ่ได้ห่วงเฮาตายตารับเด้เฮาบ่ได้ห่วงเขาเพราะเขาอยู่ได้ถือบ่เขาอยู่ได้แล้วเฮาสิไปรังแกรังคัดเฮาสิไปรังเกียจเขาเฮ็ดหยังเฮาสิไปเบียดบังเขาเฮ็ดหยังบ่ว่าจะลูกพิการหรือลูกบ่พิการมีพ่อแม่หลายๆคนคิดแต่อยากสิได้อยากสิสร้างอยากสิอวดอยากสิเอก็มีแฟนคลับหลายคนมาปรับทุกข์กับแม่หน่อยคือกันแล้วก็แม่หน่อยก็เบิ่งหนังเบิ่งทีวีเบิ่งข่าวแม่หน่อยก็เห็นมันก็ชีวิตนี่มันยังมีอยู่บ่สิไปสร้างแกงเขาเฮ็ดหยังอันเฮาเป็นผู้พ่อผู้เฮานี่เฒ่าได้เป็นพ่อแม่ให้คือให้ชีวิตเขาไปแล้วเฮาก็สิเฒ่าไปมื้อหน้าบ่ล่ะบ้านเฮาสร้างไว้อวดเขาเฮ็ดหยังบัดลูกเต้าผู้ใดเขาอยากได้หลังหน่อยหลังใหญ่เฮาเฮ็ดเอาตัวเขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาแล้วเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่จังได๋ก็อยู่ไปที่เฮาสิเฒ่าไปนาเฮาสิตายไปนาเฮาบ่ได้นุ่งไปนาได้บาดตายไปแล้วอันหลังใหญ่ๆกันสิอวดโอ้เขาแว่นหอบไปนําในบ่บาดพี่น้องหอบไปบ่ได้เด้หอบไปบ่ได้บ่เห็นผู้ใดหอบไปได้จักคนอีหลีบ่ว่าสิรวยหรือจนเสื้อผ้าค่าขิ้งหยังก็ไปบ่ได้เอาไปได้แค่ดวงจิตวิญญาณเจ้าของเท่านั้นเจ้าของมากก็ขอเขามาเกิดเจ้าของมากก็มาแต่จิตวิญญาณมากอะแต่ละคนจะได้เกิดเป็นคนนี่ก็คือเพิ่นกำหนดมาแล้วนะคะเพิ่นเขียนเส้นชะตาชีวิตมาแล้วดีหรือเสื่อก็อยู่ที่ตัวเฮาเฮ็ดเฮาจะได้รับกรรมอยู่บนข้างหน้าหรือยังก็สร้างคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่อย่าคิดว่าทำอะไรกับลูกแล้วไม่บาปไม่ผิดได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปบวชซี่ทำไมมันเป็นวัยรุ่นขึ้นไหมมันเป็นไม่รุ่นนี่ไม่ได้ก็ไปบวชซี่วัดป่าไปเป็นสายวัดป่าไปบวชแบบเข่งแม่กับบวชเพิ่นสอนมาเด้สอนมีอยู่ในคำสอนเพิ่นว่าพ่อแม่ทำอีหยังกับลูกบ่ผิดบ่บาปบ่แม่นเด้พ่อแม่เฮ็ดหยังกับลูกก็บาปก็ผิดคือกันเพราะว่าเขานั่นหนึ่งชีวิตเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งคนต่างมีเจ้ากรรมนายเวรถึงว่าเฮาสิให้ชีวิตเขาเฮาก็บ่แม่นเจ้าชีวิตเขาถึงแม่นเฮาเป็นเจ้าชีวิตเขาถ้าเฮาเฮ็ดกรรมต่อกันมันก็สิถ้าเฮาเฮ็ดอีหยังไปมันก็สิเป็นกรรมต่อกันกรรมนี่เจ้าสิมาอ้างว่าเจ้าเป็นพ่อแม่บ่มีความผิดบ่ได้กรรมนี่มันสิตามเจ้าไปในชาติหน้าอีนี้มันก็สิย้อนมันก็สิโยงมันก็สิผูกพันกันยังซี่แล้วชาตินี้เจ้าเฮ็ดกับเขาไว้ชาติหน้าบาดเจ้าเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่คนเขามาเกิดเป็นลูกเจ้าเขาก็สิเอาเจ้าขึ้นนะบัดเขาก็สิไว้ก็เห็นอยู่ตัวบทเรียนมันเป็นจังไดคันเฮาคิดในทางศาสนาพุทธแล้วเฮาคิดในสิ่งที่ดีถ้าเฮาคิดว่าถ้าเราเชื่อถือว่าบาปบุญคุณโทษกรรมและเวรยังมีอยู่ของอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้หมดบ่มีผู้ใดเป็นเจ้าชีวิตผู้ใด
บ่ว่าเฮาสิเป็นพ่อแม่เฮาก็บ่มีสิทธิ์ที่สิไปเฮ็ดอีหยังกับเขาในทางที่ผิดเฮาก็ผิดคือกันเฮาบ่มันถือเสมอพ่อแม่บ่มีสิทธิ์ที่สิบอกว่าเฮ็ดอันนี้เราถือเฮ็ดอันนี้เราผิดพ่อแม่บ่มีสิทธิ์พ่อแม่ก็บ่เป็นศาลแต่ศาลเพิ่นก็ยังต้องใส่คณะลูกขุนทนงทนายฝ่ายค้านฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยมางัดคอกันเท้าหาเสียงกันเพื่อที่ขึ้นจะสร้างว่าไปถือใครผิดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็บ่มีสิทธิ์สิไปซี้ว่ากูเสียอันนี้มึงต้องให้กูมึงมีหน้าที่ให้กูบ่สนมึงสิมีบ่มีมึงต้องให้อันนั้นก็บ่ถืออีหลีลูกคือกันลูกสิบอกว่าข้อยอยากได้จะเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าคลอดข้อยออกมาแล้วเจ้าต้องหาให้ข้อยให้ได้ข้อยสิเอาก็ผิดอีกเออมันก็ผิดอีกมันก็มีกรรมต่อกันมันก็ผิดซึ่งแม่น้อยว่าทางที่ดีนั้นเอาชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็พ่อเพียงบ่ต้องอีหยังมากมายความหักแบ่งปันให้ลูกให้เต้าลูกเต้าก็แบ่งปันให้ขึ้นให้พ่อให้แม่มันดีที่สุดแล้วค่ะมื้อนี้ที่แม่น้อยออกมาเว้าเพราะว่าหลายคนอยากให้แม่น้อยเว้าเรื่องของปังปอนแม่น้อยก็ว่าให้ฟังในเก็ดเล็กเก็ดน้อยในบางอย่างไอ้ที่บ่อยากออกมาเว้าเรื่องของลูกเลยนี่บ่แม่นหยังที่บ่อยากมาเว้าเรื่องของปังปอนเพราะว่าขนาดทุกมื้อนี้ที่เฮ็ดคลิปอยู่ก็ยังมีคนที่คอยจับผิดมีคนที่พยายามเฮ็ดให้เฮาเจ็บๆก็หลายนะก็เลยมาคิดว่าถ้าหาเฮาเอาเรื่องของลูกมาเว้าก็จะหาว่าเฮาด่ามาก็หาว่าเฮาหากินก็เรื่องของลูกซึ่งจริงๆแต่แม่น้อยเฮ็ดมานี่แม่น้อยแต่แม่น้อยเฮ็ดอยู่ถูกมากแม่น้อยยังบ่เคยเอาเรื่องของฝนมาเว้าเลยเด้บอกแต่ว่ามีลูก2คนเรื่องลูกนี่ก็เฮาจะมาเว้าทีหลังนี่เด้ที่ไปเมืองไทยบ่เว้าถึงบางปอนก็เพราะสาเหตุนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเริ่มดราม่าละเริ่มอยากได้ซื้อเสียงเรื่องอะไรบ่ได้เกี่ยวเลยข่อยทุกมื้อนี่ข่อยก็ไปเรื่อยๆไผเบิ่งข่อยก็เบิ่งไผบ่เบิ่งข่อยก็บ่เป็นหยังเพราะข่อยก็เฮ็ดให้ลูกข่อยเบิ่งก็เฮ็ดไปเก็บไว้ยามข่อยเฒ่า2คนข่อยก็ได้นั่งเบิ่งแต่สิเว้าหยังแต่ยามเฒ่าหานั่งมื้อบ่มีหยังเว้ากันก็มานั่งเปิดคลิปเก่าเบิ่งนํากันอยู่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ยกคอมมาของเราแล้วก็มาของทีวีก็อันนี้เฮาไปเที่ยวภาคเหนือตรงนี้เฮากินอีหยังแต่ก็ยังมานั่งเบิ่งมันก็มีเรื่องเล่ากัน2ผัวเมียข่อยก็ถือว่าข่อยแบ่งปันข่อยแชร์ไปข่อยก็บอกหลายเทื่อว่าสิ่งที่ดีก็เอาไปใช้สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใช้คนน่ะมันมีทุกอารมณ์รักโลดโกรธหลงเฮาบ่แม่นสันเตียที่สิไปตัดสินใจผู้ใดใดถูกต้องบ่นั่นแหละแต่บางทีมันก็มีบ้างแหละเพราะว่ามันเราไม่จําเป็นเฮาบ่อยากให้ผู้ใดมาเข้าใจเฮาทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าคุณดูในผลงานของเราทําออกไปแล้วอันไหนที่มันไม่สบอารมณ์คุณกับบ่ต้องมาเม้นอีหยังแรงๆบ่ต้องมาวุ่นยุ่งวุ่นวายกับบุพการีบ่ต้องมาด่าอีหยังพวกข่อยแห้งๆเพราะว่าถ้าพวกข่อยเวลายามคนเฮามันเหลืออดยามเวลาข่อยออกมาเว้าก็เดี๋ยวก็หาว่าข่อยก้าวร้าวก็หาว่าข่อยลืมตัวนู่นนี่นั่นนั่นสารพัดที่จะเว้าดังนั้นเรื่องของมงปอนเนี่ยมื้อนี้ที่ท่านมาบอกเราแล้วเอามาเว้าให้ฟังเพราะมันหลายๆอย่างที่แฟนพักมาปรับทุกน้ำแน่แล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นจากคอมเมนต์ใต้คลิปอีหยังแน่ที่ว่าเฮาปิดบังลูกบ่กล้าที่จะเอาลูกมาเปิดเผยหลายๆอย่างสิบอกเลยค่ะข่อยบ่เคยอายในครอบครัวของข่อยว่าครอบครัวข่อยมันเป็นจังได๋แต่แก้หรือว่าสมบูรณ์แบบหรือว่าอีหยังข่อยก็บ่ให้ฟังหมดแต่ที่บ่อยากเอามาเว้านี่เพราะว่านั่นแหละเห็นบ่เดี๋ยวจะเอาลูกมาขายไม่มีปัญญาทำมาหากินบ่ต้องว่าอีหยังข่อยดอกข่อยว่าให้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบเอาข่อยว่า1ในสิ่งที่ข่อยเว้าในคำในคลิปนี้เนี่ยไม่หน่อยว่ามันสามารถเฮ็ดให้คนที่ท้อแท้มันเฮ็ดให้คนพิการอีกหลายคนที่ถูกคนรอบข้างให้ความรักบ่เต็มที่หรือถูกสังคมรังแกรังขัดอยู่นั้นสิได้มีแห้งใจแล้วก็คนบ่พิการผู้ที่ท้อแท้อยู่ผู้ที่ผู้ซื้อประจักษ์ของบ่มีพลังมาเบิ่งมาหน่อยๆน่ะอาจจะได้ขอคิดอีหยังไปบ่หน่อยก็หลายตัวแม่น้อยเองก็บ่แม่นคนดีแม่น้อยก็บอกแล้วฉันไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็ไม่ใช่คนเลวคนทุกคนย่อมมีหลากหลายอารมณ์คนทุกคนเพื่อกันเหมือนมีทุกปูนบาดและลีลาคุณก็เลิกเอาในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ไปใส่แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ยาวหลายเว้าหลายแย่ห่างคลิปหน้าจังว่ากันใหม่หักหลบกดลงสิหักสิสร้างก็สุดแท้แต่ใจด้วยค่ะนั่นแหละแม่น้อยก็บ่ได้บีบบังคับผู้ใดหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีทุกสิ่งทุกอย่างว่าออกมาจากใจทั้งหมดนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ